ในการกล่าวเปิดนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์กันซีนะคะอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.กันซีบุญประกอบนะคะซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะซึ่งท่านอาจารย์จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Arizona State University จากสหรัฐอเมริกานะคะอาจารย์มีความชำนาญในเรื่องของนิเวศวิทยาแล้วก็เรื่องของไลเคนแล้วก็จากเรื่องจากการทำงานมายาวนานอาจารย์ก็มีความสนใจแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศค่ะซึ่งอาจารย์ก็จะมีโครงการวิจัยที่ดำเนินเกี่ยวกับเรื่องของไลเคนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมาหลายโครงการนะคะแล้วก็ทำงานมาอย่างยาวนานค่ะซึ่งต้องขอเรียนเชิญอาจารย์ เริ่มบรรยายได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะก็คงดูจากอย่างท่านที่แนะนำนะคะก็คือจะมาพูดถึงเรื่องโลกร้อนกับความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ทั้งสับสนแล้วก็มีทั้งยากทั้งง่ายนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าแบ็คกราวด์ของผู้ฟังเป็นตรงไหนอยู่ตรงไหนก็เลยเอาคร่าวๆด้วยนะคะตรงไหนอยากจะถามก็ได้เลยนะคะทีนี้สำหรับในเรื่องของภูมิอากาศเนี่ยภาษาอังกฤษมีอยู่2คำคือ weather กับ climate เราต้องมาทำความเข้าใจกันแต่ภาษาไทยมีคำเดียวคือภูมิอากาศทำให้เราสับสนไปหมดเลยว่าไม่รู้ว่าเราพูดถึงอะไรนะคะทีนี้ถ้าพูดถึง weather ในก็คือหมายถึงภูมิอากาศอนาคตใกล้ๆนะคะอย่างที่อุตุคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้มะรืนนี้อาทิตย์หน้าอะไรอย่างเงี้ยเกิดฝนตกพายุน้ำท่วมอย่างเงี้ยเรียกว่าพยากรณ์อากาศหรือ weather forecast แต่ climate นะคะภาษาไทยก็ภูมิอากาศเหมือนกันแต่ภาษาอังกฤษใน climate ได้หมายถึงภูมิอากาศที่เป็นค่าเฉลี่ยของปัจจัยภูมิอากาศระยะยาวนะคะถ้าตามมาตรฐานของ WMO หรือ World Meteorological Organization ก็คือ30ปีนะคะทีนี้ในถ้าเผื่อเราอยากจะรู้สภาพภูมิอากาศในอนาคตนะคะเราก็สร้างภาพจำลองภูมิอากาศนะคะจากสถานจากเขาเรียกระบบภูมิอากาศโลกนะคะเช่นประชากรการปล่อยแก๊สเป็นกระจกในอนาคตแล้วก็พื้นที่ป่าไม้อะไรต่างๆเหล่านั้นเรียกว่า climate change scenario นะคะไม่ใช่ forecast อะไรแต่ scenario ก็เป็นภาพจำลองที่สร้างขึ้นมาสำหรับภูมิอากาศในอนาคตวันนี้เราจะพูดถึง climate นะคะไม่ได้พูดถึง weather ซึ่งเป็นระบบภูมิอากาศระยะยาวเวลาพูดถึง climate เช่นเราจะพูดถึงภูมิอากาศระยะยาวนะคะถึงกลางศตวรรษหรือปลายศตวรรษที่21ไปเลยนะคะทีนี้มาดูคำจำกัดความอีกนะคะอันนี้เป็นคำจำกัดความของ UN นะคะเป็นคำจำกัดความ official นะคะคือภาษาอังกฤษอยู่ข้างล่างนะคะก็แปลเป็นภาษาไทยก็คือการเปลี่ยนแปลงใดๆของอากาศที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะทางมันทำให้ส่วนประกอบของบรรยากาศโลกเปลี่ยนแปลงไปนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในช่วงเวลาเดียวกันเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมันเกิดขึ้นมาตลอดเวลาตั้งแต่ปัจจุบันมาจนถึงปัจจุบันแต่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นะคะมีความเชื่อเพราะว่าเรามีข้อสังเกตหลายอย่างว่าโลกร้อนนี่เกิดขึ้นแล้วนะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกิดขึ้นแล้วเช่นเห็นชัดๆก็คือน้ำแข็งยอดเขาที่ปกคลุมยอดเขานี่ลดลงนะคะอย่างเช่นที่เมาส์คิมันจาโรในทันซาเนียนะในปี1993มีหิมะปกคลุมอย่างนี้พอปี2000ถ่ายเดือนเดียวกันเลยนะคะคือเดือนกุมภาไม่เหลือหิมะแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่เป็นแบบนี้แล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องก็จะต้องอพยพนะคะขึ้นไปอยู่ที่สูงขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็มีจากข้อมูลสถิติก็พบว่าปีที่ร้อนที่สุดใน12ปีที่ผ่านมา1951-2006นะคะวัดได้ในช่วงนี้นะคะ12อุณหภูมิเฉลี่ยในผิวโลกในศตวรรษที่20เนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วประมาณ 0.74 องศาเซลเซียสนะคะทั่วโลกทีนี้สาเหตุการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะพูดถึงสาเหตุตามธรรมชาติก่อนนะคะสาเหตุตามธรรมชาตินี่ก็คือมิเลนโควิดไซเคิลนะคะเป็นการหมุนของโลกรอบดวงอาทิตย์นะคะมีอยู่3ปัจจัยปัจจัยแรกก็คือระยะทางนะคะที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์นะคะเรียกว่าอีเซนทริซิตี้บางครั้งก็อยู่ใกล้บางครั้งก็อยู่ไกลนะคะระยะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะถ้าอยู่ใกล้ก็เป็นยุคอบอุ่นถ้าอยู่ไ
็นยุคน้ำแข็งนะคะห่างกันประมาณแสนปีส่วนที่สองก็คือแกนโลกเอียงแกนที่โลกเอียงจากดวงอาทิตย์นะคะปกติแองตอนนี้เราเรียนกันมาตั้งแต่ชั้นมัธยมแล้วว่าโลกระเบียง 23.5 เป็น 1.2 องศาเซลดิกรีนะคะจากแกนแต่ว่าแกนของโลกไม่ได้เอียงทำมุม 23.5 เสมอไปบางครั้งก็เอียง 21.5 บางครั้งก็เอียง 24.5 นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเอียงเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์ก็คือยุคน้ำแข็งเลยถ้าเอียงออกมาไปโทษในยุคอบอุ่นถ้าเอียงออกห่างออกมาก็เป็นยุคน้ำแข็งนะคะเป็นยุคน้ำแข็งเล็กยุคอบอุ่นเล็กก็ใช้เวลาอีก41,000ประมาณนะคะ41,000 ปีนะคะอีกปัจจัยหนึ่งก็คือ precession คือเวลาที่โลกหมุนแบบลูกข่างนะคะถ้าแกนของโลกมาอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นยุคอบอุ่นนะคะถ้าอยู่ตรงนี้ก็เป็นยุคน้ำแข็งระยะทางนี้ก็ห่างกันประมาณ26,000 ปีปีถึง 21,000 ปีค่ะอันนั้นก็ยุคน้ำแข็งเล็กทีนี้ส่วนสาเหตุธรรมชาติก็คือการเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจกนะคะจากการวัดเมื่อเร็วๆนี้ตั้งแต่1960ถึงปี2000กว่าๆเนี่ยนะคะจากเกาะที่ฮาวายนะก็มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นตลอดเวลาในยุคก่อนค่ะทีนี้อันนี้เป็นนี่ก็คือทีนี้ร่องรอยของภูมิอากาศในอดีตเนี่ยก็ขุดมาได้จากไอซ์คอร์นะคะแท่งน้ำแข็งในขั้วโลกใต้นะคะซึ่งน้ำแข็งที่ขั้วโลกใต้ไม่ละลายมาสัก2ล้านปีได้ถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะคะเป็นล้านปีมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าลอยระหว่างที่หิมะตกลงมาเนี่ยก็จะแทรกกับฟองอากาศไปด้วยก็จะสามารถที่จะมาสไลซ์แล้วก็หาปริมาณ CO2 นะคะกับอุณหภูมิได้นะคะอันนี้ที่เวลาผ่านไปนะคะจากปัจจุบันกระทั่งเป็น 45,000 ปีจนกระทั่ง 450,000 ปีก็เห็นว่าสีแดงก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะคะสีน้ำเงินนี่ก็คืออุณหภูมินะคะระยะอุณหภูมิกับคาร์บอนไดออกไซด์ในภูมิอากาศโลกเนี่ยมันไม่คงที่ก็เปลี่ยนแปลงไปมาอยู่เสมอก็จะเห็นว่าเราจะมียุคน้ำแข็งนะคะยุคน้ำแข็งต่างๆเนี่ยห่างกันนะคะยุคอบอุ่นยุคน้ำแข็งแล้วก็จะมียุคน้ำแข็งเล็กอะไรต่างๆเหล่านี้ตามมิแลนด์โคบิทไซเคิลนะคะในระยะหลังนี่จะเห็นว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงขึ้นมาถึงกว่าปกติกว่าในอดีตมากนะคะซึ่งถ้าเผื่อจากการวิเคราะห์ระยะห่างระหว่างยุคน้ำแข็งต่างๆนี้ก็จะพบว่าประมาณยุคน้ำแข็งใหญ่เนี่ยแสนปีเนี่ยอุณหภูมิเปลี่ยนไปประมาณ12องศานะคะหรือว่า1องศาถึง12องศาเซลเซียสหรือประมาณ1องศาเซลเซียสใน 8,000 ปีหรือ 10,000 ปีนะคะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป1องศาเซลเซียสใช้เวลาเกือบแสนปีนะคะสิ่งชื่อก็มีเวลาที่จะอพยพนะคะไปอยู่ในบริเวณที่เหมาะกับการดำรงชีวิตของเขาได้แต่ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะแค่ศตวรรษเดียวเราทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นมาถึงประมาณ 0.7 องศาเซลเซียสแล้วตามที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะคะทีนี้ไม่ใช่แค่คาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวนะคะจากหลักฐานในก้อนน้ำแข็งนี่ตรงนี้ก็คือสีแดงนี่ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะคะสีน้ำเงินนี่ก็คือมีเทนนะคะแล้วก็สีเขียวนี่คือไนตรัสออกไซด์นะคะก็จะเห็นว่าในอดีตเนี่ยปริมาณของแก๊สเหล่านี้ในย้อนออกมาถึง 650,000 ปีนะคะไม่ได้สูงมากนะคะมาสูงมากเอาช่วงหลังๆนี่ทุกแก๊สเลยนะคะทุกชนิดเลยยิ่งในระยะหลังนี่อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละดีเคดเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งก็มีเท่าที่สรุปได้นะคะก็คืออุณหภูมิในศตวรรษที่20เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 0.4 องศาเซลเซียสระดับน้ำทะเลขึ้นประมาณ 3.1 มิลลิเมตรต่อปีตั้งแต่2336แล้วก็พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งลดลงเรื่อยๆนะคะก็สิ่งมีชีวิตการพัฒนาก็ได้รับความจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจากอุณหภูมิสูงขึ้นน้ำทะเลสูงขึ้นการกระจายของฝนเปลี่ยนแปลงนะเกิดภัยแล้งน้ำท่วมพายุอะไรมาต่างมีผลต่อสุขภาพการเกษตรป่าไม้แหล่งน้ำขึ้นที่ชายฝั่งสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติซึ่งวันนี้ดิฉันก็ได้รับมอบหมายให้มาพูดถึงตรงนี้นะคะสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติหรือความหลากหลายทางชีวภาพนะคะทีนี้ในเรื่องของ climate change เนี่ยนะคะถ้าเผื่อ
มีอนุสัญญาที่ออกมาที่ทุกประเทศที่เซ็นอนุสัญญาแล้วเนี่ยนะคะจะต้องปฏิบัติตามกันคือจุดประสงค์ของอยู่ใน FCCC มีคีย์เวิร์ดจากหลังจากอ่านแล้วสรุปคีย์เวิร์ดได้4อย่างนะคะก็คือจะต้องทำให้แก๊สเซ็นกระจกเนี่ยคงที่ภายในกรอบเวลานะคะเช่นภายในปลายศตวรรษนี้เราควรจะลดแก๊สเซ็นกระจกให้ได้เท่าไหร่เพื่อให้ระดับแก๊สในกระจกในบรรยากาศนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะเพื่อทำไมถ้าเกิดทิ้งเอาไปนานระบบนิเวศจะปรับตัวไม่ทันนะเพื่อให้ระบบนิเวศปรับตัวได้ทันมีการติดอาหารที่มั่นคงแล้วก็มีเพื่อให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนนะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยที่เรียกว่าในศตวรรษที่21ที่เราจะต้องมีเขาเรียก sustainable development นะคะเราจะเพราะฉะนั้นการที่จะทำบรรลุจุดประสงค์ทั้ง4อย่างเนี่ยจะต้องมีความรู้เชิงวิทยาศาสตร์อื่นนะคะทั้งทางสังคมทางเศรษฐศาสตร์อะไรต่างๆแย่ๆอะไรแบบบูรณาการนะคะแล้วก็มีความรู้ความร่วมมือเชิงทางวิจัยแล้วก็นโยบายนะทีนี้เราอยากจะรู้ว่าผลกระทบและการปรับตัวให้อยู่ได้ในสภาพโลกร้อนในอนาคตเนี่ยทำยังไงนะคะเราต้องรู้สภาพภูมิอากาศในอนาคตก็คือสร้าง climate change scenario ขึ้นมานะคะทีนี้สร้าง climate change scenario นี่ก็สร้างจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการถ่ายทอดพลังงานในส่วนต่างๆของโลกซึ่งข้อโมเดลนี้ก็เรียกว่า General Circulation Model หรือ GCM นะคะมีแบบจำลองนี้นะคะซึ่งสิ่งที่ต้องใช้ในแบบจำลองนี้ก็คือปริมาณแก๊สเซ็นกระจกในอนาคตนะคะเรียกว่า Emission Scenario เพราะในอนาคตเราไม่รู้ว่าแก๊สเซ็นกระจกในบรรยากาศเป็นเท่าไหร่นะตอนนี้เราพยายามรณรงค์กันให้ลดแก๊สเซ็นกระจกด้วยมาตรการต่างๆหลายอย่างนะคะแต่ไม่แน่ว่าจะลดไว้ได้จะทำได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสร้างซีนาริโอของสภาพภูมิอากาศในอนาคตไว้หลายแบบนะคะเพื่อเตรียมการรับมือนะคะทีนี้ก่อนจะถึงตรงนั้นขอพูดสักนิดหนึ่งว่าระบบภูมิอากาศโลกเนี่ยนะคะที่ใช้ทำ GCM เนี่ยมีอะไรบ้างก็มีบรรยากาศนะคะพื้นธรณีนะคะatmosphere geosphere ชีวภพ biosphere แล้วก็ cryosphere ฐานน้ำแข็งแล้วก็พื้นน้ำ hydrosphere นะคะทั้ง5ส่วนของโลกเนี่ยรับพลังงานจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันก็เกิดการถ่ายทอดพลังงานระหว่างระบบนี้นะคะตามกระบวนการทางชีวธรณีเคมีนะคะทำให้มีเกิดฤดูกาลจริงๆฤดูกาลก็เกิดจากที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยแต่มันทำให้เกิดการแปรปรวนของภูมิอากาศด้วยนะคะมีผลต่อระบบนิเวศการดำรงชีวิตการสืบทอดเผ่าพันธุ์นะคะ biodiversity เพราะสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าพืชหรือสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชเนี่ยใช้สัญญาณจากภูมิอากาศในการออกดอกผลิตผลอะไรทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อภูมิอากาศเปลี่ยนไปนี่ก็จะมีผลต่อกระบวนการในการดำรงชีวิตของพืชแล้วก็มีผลมาถึงสัตว์แล้วก็ในระบบนิเวศนะคะอีกอย่างนึงส่วนนึงก็คือมีผลต่อการผลิตอาหารนะผลผลิตทางเกษตรเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยบางปีเรามีลิ้นจี่มากบางปีเรามีลิ้นจี่น้อยผลไม้เนี่ยปีต่อปีนึงไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับภูมิอากาศเป็นสำคัญถึงแม้ว่าเราจะเก่งขนาดเราบังคับให้พืชพันธุ์ออกผลได้นอกฤดูกาลแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ยังขึ้นอยู่กับภูมิอากาศนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการที่จะเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างแบบจำลองขึ้นมาให้รู้ภูมิอากาศในอนาคตนะคะที่จะแบบจากการถ่ายทอดพลังงานในคอมโพเนนต์ทั้ง5ที่พูดถึงเมื่อกี้มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเพราะฉะนั้นสถาบันที่มี General Circulation Model หรือแบบจำลองภูมิอากาศโลกก็มีเนี่ยนะคะมี Max Planck Institute มี Model ACHAM มีของ UK ชื่อ HACHAM แล้วก็มีของออสเตรเลียนะคะของอเมริกามี GISS GFDL นะของ NASA แล้วก็ของ Geodynamicsของแคนาดาแล้วมีของอังกฤษแล้วของญี่ปุ่นนะคะที่ต้องพูดถึงตรงนี้เพราะว่าข้างหน้าจะมีว่าเราจะใช้โมเดลพวกนี้ในการทำนายในการคาดการณ์ภูมิอากาศว่ายังไงนะคะทีนี้แบบจำลองภูมิอากาศเนี่ยมีการพัฒนามาเรื่อยๆเมื่อตอน20ปีที่แล้วเนี่ยพอพูดถึงแบบจำลองภูมิอากาศว่าคาดการณ์จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีแต่คนลองดีไม่มีคนเชื่อนะคะแต่แบบจำลองนี้ได้มีการพัฒนาต่อมาเรื่อยๆแบบจำลองรุ่นแรกเรียกว่าอยากจะเรียกว่าเป็น first generation นะคะไม่สามารถที่จะคาดการสร้างภาพจำลองภูมิอากาศได้เมื่อคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเรียกว่า double CO2 นะคะทีนี้ second generation หรือแบบจำลองรุ่นที่2เป็น Endless Scenario นะคะ Endless Scenario นี้ดูการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะคะ Endless Scenario ก็มีแบบ A และแบบ B
แบบ A ก็คือพัฒนาที่คำนึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นแบบเนี้ยจะปล่อยแก๊สเป็นจบมามากกับแบบ B เนี่ยก็คือในอนาคตเราก็จะพัฒนาโลกกันแบบที่เรียกว่าคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะฉะนั้นแก๊สเป็นกระจกที่ปล่อยออกมาก็จะน้อยกับแบบ A ทีนี้แบบ A และแบบ B ก็ยังมีแบบ1กับแบบ2แบบ1ก็คือมีความเป็นโมโกลบอลก็คือมีความร่วมมือระหว่างนานาชาตินะคะส่วนแบบ2ก็คือเป็นความร่วมมือระหว่างรีเจียนอลนะคะแบบ A แบบ1ก็จะปล่อยแก๊สเป็นกระจกออกมาน้อยกว่านะคะแบบ2เพราะว่ามีเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่มาถ่ายทอดกันแล้วก็ยังสามารถที่จะทำให้ลดแก๊สเป็นกระจกได้มากแล้วก็ยังมีแบบ A1 FI Fossil Intensive อันนี้คือเป็นแบบที่ใช้พลังงานฟอสซิลอย่างสุดๆเลยนะคะแบบ A1T เป็นแบบใช้เทคโนโลยีช่วยด้วยแล้วก็แบบ A1B ก็คือแบบปัจจุบันนะคะอันนี้ Business as usual นะที่เราพัฒนาแบบปัจจุบันให้เป็นแบบ A1B นะคะเราก็ใช้ second generation scenario เนี่ยกันมาอยู่หลายปีนะคะข้างหน้าเดี๋ยวจะมีนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทีนี้ third generation นะคะเพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วเมื่อ IPCC รายงานผลเมื่อ fifth assessment นะคะเป็น representative concentration pathway คือ RCP นะคะก็จะมี RCP ตั้งแต่ 2.6 ก็คือปล่อยแก๊สกระจกน้อยหน่อยนะคะมีอุณหภูมิเพิ่มน้อยแล้วก็ RCP 4.5 ถึง RCP 8.5 อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะทีนี้ในเรื่องของสิ่งที่เกิดตรงเนี้ยนะคะในประเทศไทยก็เคยใช้แบบจำลองอันนี้กับแบบที่1กับรุ่นที่2เนี่ยศึกษาผลกระทบนะคะมาเล็กน้อยนะคะในด้านความหลากหลายทางชีวภาพหรือของพื้นที่ป่าด้วยนะคะทีนี้มาดูก่อนว่าภาพจำลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม S และ Scenario เมื่อกี้เนี่ยแบบ A1 A2 B1 B2 เนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่ในอดีตพันปีมาแล้ว 1,200 ปีจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะคะปี2000แล้วก็ถึงอนาคตนะคะคือปลายศตวรรษนะคะปีพ.ศ. 2001 นะคะถ้าเราพัฒนากันแบบปัจจุบันนะคะภายปลายศตวรรษนี้แก๊สเราจะมีแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศประมาณ700 ppmถ้าเราพัฒนากันแบบ A1FI Fossil Intensive นะคะก็คือจะปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงมากที่สุดเลยนะคะเกือบ900กว่า ppm นะคะหรือถ้าเราพัฒนากันแบบ B1 นะอันนี้เป็นแบบที่ดีที่สุดก็คือคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยมีความร่วมมือระหว่างนานาชาติก็จะปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกมาน้อยนะคะประมาณ500กว่านะคะอันนี้ก็เป็นพวกรายละเอียดไปดูในสีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะทีนี้อุณหภูมิล่ะจะเพิ่มเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นแบบปัจจุบันในปลายศตวรรษเนี่ยอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นประมาณเกิน 2.5 นะคะ 2.6 อะไรแถวๆนั้นนะคะถ้าเป็นแบบ A1FI คือพัฒนากันแบบใช้พลังงานฟอสซิลสุดๆเลยนะคะอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นถึงเกิน4องศาเซลเซียสถ้าพัฒนากันแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็มีความร่วมมือระหว่างนานาชาติก็อุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้น 1.8 ถึง 2อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอะไรผลการทดลองผลของการวิจัยที่สนับที่ส่งให้ UNFCCC ว่าโอเคอันนี้เป็นข้อมูลวิชาการแล้วโลกเราจะทำยังไงนะคะในที่สุดทุกประเทศในโลกนะอย่างย่นย่อก็ตกลงกันว่าทีนี้มาสรุปอีกนิดนึงถ้าเผื่อแก๊สเป็นกระจกในอนาคตเพิ่มขึ้นถึงเนี่ยนะคะ400ถึงไม่เกิน500เนี่ยเรียกว่าเพิ่มขึ้นมากในอุณหภูมิโลกก็เพิ่มขึ้นประมาณ 2-2.4 ถ้าเพิ่มขึ้นปานกลางนะคะก็ไม่เกิน600นี่ก็อุณหภูมิเพิ่มขึ้นประมาณ 2.8-3.2 ถ้าเพิ่มขึ้นมากนะคะถึง700นะคะอุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นถึง 3.2-4 องศานะคะทีนี้ผลกระทบถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1.5 ถึง 2.5 ประมาณ 20-30% ของชนิดพันธุ์5นาทีโอเคค่ะงั้นต้องรีบสรุปราคาเลย5นาทีก็จะสูญพันธุ์นะคะจะเหมือนมาเนดาจะสูญพันธุ์ถ้าอุณหภูมิสูงเกิน4องศาเซลเซียสระบบนิเวศล่มสลายนะคะทีนี้บริการจากระบบนิเวศนะคะอันนี้ก็ไม่ได้พูดมากกันแล้วกันเดี๋ยวสไลด์นี้มีให้ดาวน์โหลดได้ค่ะส่งให้ตรงนี้ได้แล้วนะคะส่งให้ทางบันทึกไปแล้วนะคะไม่มีเวลาแล้วค่ะอีก5นาทีที่ได้ดำเนินการด้านวัดก็เป็นเซอร์วิสที่ได้จากระบบนิเวศนะคะก็จะล่มสลายทีนี้
ขอไปเร็วๆก็แล้วกันต้องข้ามไปบ้างนะคะทีนี้ผลกระทบที่เกิดที่มีการศึกษากันทั่วโลกเนี่ยก็จะมีจากจุดๆเหล่านี้นะคะในแถวประเทศไทยไม่ค่อยมีเลยนะแถวซาวด์อีสต์เอเชียไม่มีนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็คือสัญญาณของฤดูกาลต่างๆมันเปลี่ยนแปลงพืชออกดอกเร็วขึ้นนกฟักจากไข่เร็วขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะพวกอินดิเคเตอร์สปีซีส์ที่สำคัญนอกจากหมีขาวที่ไม่มีที่อยู่แล้วนะคะถ้าทิ้งทั่วโลกเพราะน้ำแข็งละลายก็จะเป็นพวกแอมฟิเบียนนะเพราะแอมฟิเบียนมีอาศัยน้ำในการสืบพันธุ์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกบสีทองเนี่ยก็บอกว่าไม่มีรายงานหายไปแล้วจากแถวคอสตาริกาหรืออะไรแบบนี้นะคะมีผลต่ออะไรต่างๆทีนี้ก็มีการศึกษาจาก19เรื่องนะคะจากพืช 40,000 สปีซีส์สัตว์อีกหลายสปีซีส์ว่าในอนาคตเนี่ยนะคะจะเกิดอะไรขึ้นレスปอนที่มีต่อภูมิอากาศนะคะแต่สิ่งมีชีวิตต่างๆประมาณ 3% เป็นดินเนอร์ก็คือปรับตัวได้ดีขึ้นนะคะอีก 9% ไม่เปลี่ยนนะคะไป no unchange อีกประมาณ 15% ปรับตัวได้นะคะแล้วก็ 73% loser คืออาจจะสูญหายไปสู้กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นไม่ไหวทั้งอุณหภูมิเปลี่ยนภัยแล้งน้ำท่วมอะไรต่างๆไม่ไหวนะคะรีซิเลนซ์ของระบบนิเวศก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะทีนี้แบบอนุรภูมิอากาศโลกเนี่ยในประเทศไทยมีแค่นี้เองนะคะซึ่งมันเอามาทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องเอามาดาวสเกลนะคะลงบนที่พื้นที่ประเทศไทยเป็นส่วนๆแบบนี้เป็นกริดแบบจุด5และจุดคูณจุด5ลองกิจจุนะคะก็พบว่าพื้นที่อุทยานสัตว์ป่าและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่อยู่ในเขตฮอตสปอตเนี่ยนะคือภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงจากแบบนึงไปเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยนะคะมีอยู่หลายอันนะคะอันนี้ทำโดยใช้climate model generation แรกก็คือเมื่อเสียงถูกเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะคะทำไม่นานแล้วแต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีอะไรมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่อยู่ในเขตฮอตสปอตนะคะอันนี้เป็นการศึกษาของ FAO นะคะหรือการ distribution ของสนสอง3ใบกับสน2ใบนะคะอันนี้เป็นบริเวณที่มีนะคะจากจุดที่พบนะคะของสน3ใบสน2ใบนี่เป็น area distribution นะคะอันนี้เป็น area ในอนาคตที่ได้รับผลกระทบนะคะนะคะก็เชื่อมพื้นที่ป่านะคะก็มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพนะคะทีนี้พอรุ่นที่2เนี่ยคะเพิ่งทำเสร็จไปส่งสกวกันไปแล้วนะก็ใช้แบบจำลองGCM เนี่ยนะคะอยู่4แบบก็คือ GFDL SMM5 P4 แล้วก็เลข CM3 เนี่ยนะใช้ scenario A2 B2 A1 B นะคะทำสร้างภาพจำลองภูมิอากาศทำกัน 3-4 สถาบันนะคะสกวให้ดูอุณหภูมิในประเทศไทยสรุปจากหมดนี่นะคะอุณหภูมิประเทศไทยก็จะเพิ่มขึ้นอาจจะ 0.4 ถึง 4 องศาเซลเซียสขึ้นอยู่กับว่าอนาคตเนี่ยจะพัฒนากันแบบไหนนะคะของโลกนะคะไม่ใช่ของประเทศไทยนะคะของโลกด้วยว่าจะพัฒนากันไปถึงไหนส่วนปริมาณน้ำฝนก็ยังไม่เห็นแนวโน้มที่ชัดเจนนะคะส่วน RCP generation ใหม่โมเดลเพิ่งออกเมื่อปีที่แล้วนะคะกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการที่มหาลัยรามคำแหงนะคะตอนนี้สกว.ก็ให้ทำทุนสนับสนุนอยู่สร้างตั้งไคลเชนโมเดลลิ่งเซ็นเตอร์อยู่ที่มหาลัยรามคำแหงนะคะก็มีทีมงานที่เคยทำด้วยกันอาจารย์ดร.จิรศรเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้ยังเพิ่งเริ่มค่ะยังไม่ได้ผลออกมาทีนี้แต่ผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ฉันทำไรเข้นมาก็ใช้ไรเข้นเป็นโมเดลในการศึกษานะคะในลองเทอมนี้ก็พบว่าในยุโรปเนี่ยก็มีรายงานแล้วนะคะว่าพวกสปีซีในเขตร้อนเนี่ยในเขตอุ่นหายไปสปีซีในที่ร้อนเนี่ย เพิ่มขึ้นมาสำหรับคนที่ไม่รู้จักไรเข้นหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะทีนี้ในเขาใหญ่นะคะก็ใช้เวลา3ปีสำรวจไรเข้นทั่วเขาใหญ่นะคะก็พบอยู่520สปีซีส์ซึ่งเกินกว่านั้นนะที่ identify ได้ก็เป็น520นะคะมีอยู่7ชนิดที่พบได้ทุกระบบนิเวศนะคะมีบางชนิดที่พบเฉพาะในป่าดิบชื้นนะคะ27ในป่าดิบชื้นนั้นมีอยู่300ชนิด27ชนิด specific นะคะพบเฉพาะในป่าดิบชื้นอัตัวอย่างให้ดูเท่านั้นเองนะคะส่วนป่าดิบแล้งก็มี224ชนิดมี10ชนิดที่พบในป่าดิบแล้งนะคะป่าดิบเถานะคะมี215ชนิด28ชนิดพบเฉพาะในป่าดิบเถานะคะป่ารุ่น2ก็แบบนี้นะคะ184ชนิด17ชนิดพบเฉพาะในป่าดิบเถานะคะเป็นป่าเบญจพรรณนะคะแล้วก็ป่าเต็งรังนะคะทีนี้เราทำไงอีกพบเฉพาะในป่าปลูกนะคะทีนี้นอกจากนี้เราก็วัดภูมิอากาศเฉพาะแห่งนะคะตัวสอนมันเพี้ยนไปนะคะวัดภูมิอากาศเฉพาะแห่งเพราะว่าไอ้เข้มนี่จะตอบสนองต่อภูมิอากาศมากก็วัดภูมิอากาศเฉพาะแห่งที่โคนต้นที่เดินยอดกลางต้นและโคนต้นนะคะในทุกป่า
นะคะข้อมูลที่เราวัดแสงอุณหภูมิความชื้นเพราะปัจจัยทั้ง3มันมีผลต่อการเติบโตของไลเคนนะคะก็ได้ผลมาแบบเนี้ยนะคะคือในอุณหภูมิความชื้นสัมผัสเนี่ยLMF ก็คือ Lower Montane Forest ป่าดิบเขานะคะมีสูงกว่าที่อื่นๆนะนี่เป็นที่เฉลี่ย Tropical Rain Forest นะได้Evergreen Forest นะป่าดิบชื้นแล้วก็ Secondary Forest นะคะก็อันนี้ก็เป็นแสงนะคะในที่เรือนยอดที่กลางต้นแล้วที่โคนต้นนะคะแตกต่างกันแล้วก็มีสปีซีนะคะถ้าเผื่อแสงบนเรือนยอดนี่ 100% ใต้เรือนยอดตรงนี้จะเหลือ 55% ตรงนี้เหลือ 12% ตรงนี้เหลือ 3% นะคะข้างบนมี96สปีซีตรงนี้84สปีซีตรงนี้41สปีซีจากต้นหนึ่งนะคะทีนี้เราก็ดูจากต้น2ชนิดนะคะคือยางเขียงกับยางต้นยางต้นเหียงนะคะก็ในต้นแคสซินอปซิสนี่ก็พบอยู่153สปีซีส์นะแล้วก็ดิปโทรคาปัสนะคะพบ86สปีซีส์นะคะมีอยู่แค่31สปีซีส์เท่านั้นที่พบร่วมกันทั้ง2ต้นนะคะนอกจากนี้คือหลังจากทำมาพอสมควรก็สรุปได้ว่าความชื้นโดยตอนกลางคืนต้องเกิน 80% 6-7 ชั่วโมงนะคะไลเคนถึงอยู่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะใช้เวลากลางคืนเนี่ยถึงซับในน้ำนี่สิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของ climate change ก็คืออุณหภูมิตอนกลางคืนเนี่ยไม่ลดต่ำลงนะคะอุณหภูมิกลางคืนค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นความชื้นสัมผัสในบรรยากาศกลางคืนจะไม่สูงเหมือนเดิมนะคะก็จะมีผลต่อไลเคนมากเลยเราก็เลยทำการลองย้ายปลูกไลเคนนะคะย้ายปลูกไลเคนจากที่ร้อนนะคะคือที่ต่ำไปซึ่งได้แก่ป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งป่ารุ่น2นะคะไปที่เย็นก็คือซึ่งอยู่ที่สูงก็คือป่าดิบเขานะคะสปีซีส์ที่ย้ายจากป่าดิบเขาไปป่าดิบชื้นดิบแล้งก็มีนี้จำนวนนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือสปีซีส์จากป่าร้อนนะคะป่าอบอุ่นนะคะป่าดิบชื้นป่ารุ่น2ย้ายไปที่ LNF นะคะสรุปออกมาก็คือพวกที่ย้ายจากที่ร้อนนะคะจากที่ร้อนไปที่จากที่เย็นไปที่ร้อนเนี่ยไม่ค่อยร้อนนะคะเหลืออยู่ 8% 55% 20% บ้างรวมกันก็คือเฉลี่ยก็คือประมาณ 11% แต่สปีซีส์จากที่เย็นจากที่ร้อนนะที่ย้ายไปที่เย็นนะคะก็อยู่รอดได้มากกว่าประมาณ 46% นะคะก็สรุปได้ว่าไลเคนในที่เย็นจากดิบเขาเนี่ยอยู่รอดในที่ร้อนน้อยมากประมาณ 11% แต่ไลเคนจากที่ร้อนนะคะติดชื้นติดแล้งป่ารุ่น2ไปอยู่ในที่เย็นได้นะคะอยู่รอดในที่เย็นได้นะคะมันก็ดูเหมือนว่าเขาจะปรับตัวให้กับอากาศเย็นได้แต่ปรับตัวให้กับอากาศร้อนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไลเคนจากที่ต่ำก็อาจจะแพร่ขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็พืชที่สูงก็อาจจะสูญพันธุ์ไปอันนี้ก็อาจจะเป็นดีเคเตอร์เบื้องต้นนะคะของพืชอื่นๆนะคะอันนี้ต้องข้ามไปแล้วว่าสปีซีส์ไหนก็สปีซีส์ไหนไม่รอดนะคะทีนี้อยากจะสรุปว่าอันนี้เป็นภาพถ่ายตอนกลางคืนนะคะว่าบริเวณไหนใช้ปล่อยแก๊สเซนกระจกมามากนะคะนี่ปล่อยไปก็คือนี่ปล่อยแก๊สเซนกระจกมากสว่างมากก็ปล่อยแก๊สเซนกระจกมากนะคะประเทศไทยมีอยู่นิดเดียวนะคะแต่เรารณรงค์กันเรื่องการลดแก๊สเซนกระจกอาจารย์ว่าต่อให้เราปิดไฟประเทศนะก็ไม่ได้ทำให้โลกร้อนลดลงมากเท่าไหร่นี่ไม่ได้ความว่าเราไม่ให้ความร่วมมือนะคะแต่สิ่งที่เราควรจะทำก็คือผลกระทบจากโลกร้อนเป็นยังไงเพราะเราจะได้รับผลกระทบมากๆเลยจริงๆแล้วแก๊สเซนกระจกที่ประเทศไทยปล่อยออกไปเนี่ยน้อยกว่า 1% ที่โลกปล่อยออกไปนะคะแต่เรามาลดลงเรื่องช่วยกันลดแก๊สเซนกระจกแต่เราไม่ได้ลดลงเรื่องการปรับตัวหรือลดผลกระทบไปตรงนั้นเลยนะคะ IPCC ก็บอกว่าประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศรุนแรงที่สุดเพราะขาดความรู้เทคโนโลยีกลไกในการปรับตัวก็จริงนะเพราะว่าน้ำท่วมขึ้นมาแล้วไม่มีใครช่วยเราได้นะเราต้องช่วยตัวเองแต่เราก็ช่วยเขาลดแก๊สเซนกระจกนั้นเราเป็นมาอาลีก็ขอจบแค่นี้นะคะก็เราถ้าเรื่องของใครมีเช่นความหลากหลายทางชีวภาพมีอะไรต้องทำอีกเยอะนะคะเพราะข้อมูลเรื่องใครเหม็นโมเดลมันจะออกมาไหนจะออกมาเรื่อยนะคะของเก่ารุ่นที่2เนี่ยที่ทำออกมาเนี่ยยังไม่ได้ไปทำในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพนะคะมีอาจารย์ที่มช.เอาไปทำในเรื่องผลกระทบจากการเกษตรก็ยังดีนะคะมีคนเอาไปใช้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพนี่ยังรอรุ่นใหม่ๆนะเอาไปศึกษาผลกระทบอยู่ค่ะก็ขอจบ
แค่นี้ก่อนนะไม่ทับเรื่องเวลาไปแค่ไหน